มักกินแก้วมังกรกันจ้ะผู้ใดกินแก้วชอบกินแก้วมังกรแน่มังแก้วมังกรที่เห็นนะจะมีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีขาวเท่าที่เคยเห็นมานะสีเหลืองก็จะแซ่บสีขาวก็จะแซ่บสีแดงก็จะแซ่บทุกอย่างเสียบคือกันมาพาเบิ่งอันนี้จ้ะว่ามันน่าจะสีใดดูด้วยตาห่างๆใบน้อยๆขาวแน่นอนถ้าเป็นห่างกว่านี้นะลูกใหญ่เปลือกสีแดงๆข้างในจะสีแดงยังไม่เชื่อเฮาตอกไปถามแม่ค้ามาแล้วมันสีขาวไข่กระหม่อมม้อยเบ้งสันล่ะไปถามแม่ค้ามาแล้วสีขาวเอาทามาข้างในอันนี้มันเมล็ดจังสี่จะแกออกทีละเม็ดบ่เม็ดหลายๆผู้ใดจะมาสแกนสนายกินมันเข้าไปในท้องหมดหวานฉ่ำน้ำด้วยน้ำเยอะทำให้ผิวพรรณตึงตึงแม่นบ่ล่ะแม่นบ่แม่นก็ไปหามาเด้อหูตะวาหวานกินหลายก็อ้วนขึ้นกันล่ะผู้ใดว่ากินหน่อยแล้วมันจะลดย่าว่าผลไม้ทุกชนิดเขาบอกว่ากินได้ทั้งเปลือกต่อไปนี้เขากินเปลือกมันบ่เขาฉีดยาถ้าเขาปลูกเองกินได้ทั้งเปลือกเลยผลไม้ทุกชนิดกินได้ทั้งเปลือกเนื้อมันกินได้เปลือกมันก็ต้องกินได้เพราะว่าเขาบอกกินได้เพราะว่าเขาเติมมากเขาไม่ได้ปลูกเองเขาฉีดยาแซ่บเย็นชื่นใจเพราะว่าเสียในตู้เย็นมากเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นมันก็เลยเย็นใครอยู่ข้างนอกก็บอกว่ามันจะเย็นป่ะเย็นชื่นใจหวานแซ่บเธอมากินเด้อกินเมื่อไหร่ก็อิ่มท้องเมื่อนั้นใครดับแก้หิวข้าวได้ร้องไว้ก่อนบ๊ายบายทักทายเลิฟๆ